วันนี้เรามี3พระเอกใช่มาพูดถึงหนูนาว่าได้ร่วมงานกับหนูนาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับชาวไฟไลท์เลยนะครับให้เราไปฟังพร้อมกับหนูนากันเลยครับครับผมคนแรกเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งธิดานะครับผมแกงส้มนะครับร่วมงานกับคุณเป็นยังไงนะครับผมหนูนาน่ารักนะครับผมบอกเลยว่าหนูนาเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมงานแล้วสบายใจเพราะว่าเขามีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงความน่ารักของเขาคือเขาเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศการทำงานมันไม่เครียดอ่ะมันกำลังดีแล้วก็เราไว้ใจเขาได้ในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่เรียกได้ว่าเขาเก่งอ่ะผมเคยเล่นคอมเมดี้กับเขาเนี่ยคือถ้าเราหลุดบนเวทีเนี่ยมองตาเขาคือเขาสมาธิดีมากเราสามารถที่จะจูนเข้าไปได้อีกรอบนึงเลยคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสมาธิดีมากจริงครับผมตัวคอมเมดี้แล้วครับส่วนใหญ่หนูนาจะเป็นคนโดนแกล้งเพราะว่าหนูนาเป็นคนแต่งตัวแปลกๆนะฮะหนูนาเป็นคนแต่งตัวที่ไม่ค่อยเข้ากันใส่กระโปรงแล้วก็ใส่กางเกงวอร์มข้างในแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นสีสีแต่งตัวสีสีนะก็งงๆเหมือนกันนะครับกับรายการแต่งตัวของหนูนามาซ้อมอย่างที่บอกครับประทับใจหนูนาคือหนูนาเป็นคนที่มีวินัยมากๆขยันมากๆแล้วก็รวมไปถึงไว้ใจได้มากๆจริงเขาเต็มที่ในส่วนที่เขาทำการบ้านมาแล้วมันช่วยเราได้มากเพราะว่าเราตอนนั้นเรายังใหม่มากจริงครับแล้วก็เขาเต็มที่กับเราอ่ะถ้าชอบผลงานของหนูนาใช่ไหมครับคุณละฮูครับผมบอกเลยครับผมชอบมากจริงนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ผมพูดถึงเพลงนี้นะครับหนูนาจะแฮปปี้กับมันมากนะฮะแล้วก็ยัดใส่เอวให้ดูตลอดเวลานะครับผมก็ชอบผลงานครั้งนี้มากนะครับอยากเห็นหนูนาในลูกนั้นอีกครั้งนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมหนูนายินดีด้วยนะครับกับหนูนานะฮะสำหรับ Bank of the Month ในเดือนนี้นะครับบอกเลยว่าจริงๆแล้วหนูนาเป็นอีกหนึ่งคนที่เหมาะสมกับแบงค์ออฟเดอะมันสุดๆแล้วเพราะว่าเขามีผลงานเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็คุณเป็นคนนึงที่อยู่ในวงการด้วยคุณภาพจริงๆนะครับผมก็ขอให้โชคดีครับผมก่อนจะไปขอบคุณพี่แกงส้มนะฮะเมียจะตอบโต้มั้ยครับเรื่องการแต่งตัวที่พี่แกงส้มได้พูดมาเมื่อกี้คือจะบอกว่าแกงส้มพี่แกงส้มไม่มีสิทธิ์ว่าคนอื่นแต่งตัวแปลกเพราะว่าคือเราเนี่ยอาจจะใส่กางเกงวอร์มปกติคือเป็นคนที่แบบอย่างเช่นใส่เดรสไปแล้วก็ที่เหยียดเปียกแล้วก็อาจจะเอากางเกงวอร์มมาใส่ทับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบดูมีหลายสิ่งหลายอย่างบนร่างกายซึ่งมันก็เกิดจากการที่เราต้องใส่ชุดไปซ้อมแต่พี่แกงส้มคะผมเป็นอีเมลเดียวให้ฮะว่าผมก็เจอแกงส้มบ่อยนะฮะและสีแดงสีส้มสีเหลืองก็จะอยู่ด้วยกันเวลาเดียวกันนะเหมือนมีจะมีเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ว่าหนูจะแต่งตัวแปลกนะคะเป็นฟีลแบบสีๆอะไรอย่างงี้แต่ดูจากละครนี่เป็นแฟนคลับตัวจริงของเลือดขัตติยาใช่เขาร้องเพลงได้ร้องเพลงทุกวันแต่ร้องได้แต่บทของหนูนานะฮะร้องบทคนอื่นไม่ได้หรอกห้าสี่สามสองจำเจ้าชายชยันเวอร์ชันโคเวอร์จากคุณกันถามคีเอทีฟของทีมเอ็นทีวีได้ทุกคนเพราะวันๆไม่มีอะไรก็จะร้องเพลงเนี่ยนะฮะละครใหม่เขาดูมาใหม่นะเขาร้องให้ผมฟังทุกวันเลย